นำมาพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างหายไปในพริบตาเมื่อวันที่10เดือนเกากระ2024ติตะคือเลขโทมถึงสั้น2กําเหลียวค่ะตีหมู่บ้านปงทุนค่ะอันนี้จำจำเฮือนลุงตีคายอยู่ค่ะนอพัดกาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเหลือสังเยาค่ะเห็นแต่เมน้ำตีไหลเข้ามาค่ะอันนี้หลังจากตีน้ำรถก็เป็นกะขี่ควรนี่ไปครึ่งหนึ่งกำเร็วค่ะเนาะเฮือนลุงกอดทมกับสิงโมดเหลือจันสองไว้อินไงค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวไม้เชียงตุงอีกแล้วนะวันนี้มาทำอะไรมาไม่ดูเหมือนกันมาทำอะไรไม่ดูเหมือนกันเนี่ยมาดูเขาขายของถูกกันนะคะของที่น้ำท่วมนะคะไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรกลับไปเนาะก็มาอุดหนุนพี่น้องด้วยกันนะคะที่เขานำโคมาขายที่ลอยเบาหรือเปล่าไม่แน่ใจเคยเห็นเขาฟ้วนลงเนาะว่าที่ลอยเบานะคะไปดูกันเนาะว่ามีอะไรไหมนี่ทางฝั่งนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรนะไปดูไปชวนไปเลยพาไปดูนะของถูกนะคะอันนี้จะเป็นผ้าห่มไม่ดูราคาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาลุมกันที่ไหนเราก็ไปที่นั่นแหละตอนเช้าๆอ่ะยิ่งคนเยอะนะคะเพราะว่าตอนเช้าๆเขาบอกโอ้เข้ามาซื้อของกันนะเนาะนี่นะคะไม่รู้ว่าตรงนี้หรือเปล่านะคะปัดลอยเบาดูเลยค่ะตัวละ50บาทตัวละ100ไปดูข้างล่างนู่นนะคะการส่งตัว100ตัว50นี่ข้าหนมข้าเลยอันนี้ไม่ใช่ของน้ำท่วมนี่ใช่ไหมไม่ใช่ ใช่ของน้ำท่วมป่ะเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไปดูนะฮะเห็นเขาพิ้วมาโอ้โหเยอะมากเลยแต่ละคนใช่ของน้ำท่วมไหมใช่ของน้ำท่วมไหมเนี่ยก็ประมาณ100ไม่น่าจะใช่แล้วมั้งถ้าของน้ำท่วมต้องไปลงไปข้างล่างหรือเปล่าเอาไปดูนะไปดูอันนี้ในวัดนะฮะเข้ามาซื้อของซื้ออะไรเพราะว่าบางคนก็คือน้ำท่วมบ้านไปแล้วเนาะก็คือไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรนะคะก็ต้องเข้ามาทางฝั่งประเทศไทยแล้วก็มาซื้อผ้าห่มเสื้อผ้าราคาถูกนะคะที่เขาขายถูกประมาณตัวละ50บาทหรือว่า100บาทอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าหมอนอะไรต่างๆเนาะก็ทุกคนก็เข้ามาซื้อทางฝั่งไทยกันนะคะอันนี้บรรยากาศนะคะวัดพระธาตุดอยเบานะคะบรรยากาศน่าจะเป็นข้างล่างนะดูคนเยอะมากเลยอ่ะแย่งกันซื้อบรรยากาศข้างล่างแน่เลยไปดูกันนะคะน่าจะขายข้างล่างเพราะว่ามันตรงนี้มันสูงนะคะตรงข้างล่างนู่นนะข้างล่างบรรยากาศว้าวน่าจะข้างล่างนี้แน่เลยเพราะว่าตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะตอนนี้ก็ยังคนเยอะเหมือนเดิมยังกันซื้ออะไรไปดูนะคะตื่นมากเลยเนาะฮะกระเป๋าเหรอบรรยากาศอันนี้เขาขายอะไรอันนี้เปียกน้ำแล้วเนี่ยนี่เขาขายอะไรโอ้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเป็นกระสอบเลยอะผ้าห่มเหรอเขายังไม่แก่ใช่ไหมหรือว่าอะไรยังไม่แก่หรือเปล่าโอ้ดูนะคะคนเยอะมากเลยอะ
คนรอซื้อใช่ไหมฮะรอซื้อใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้เป็นอะไรฮะแถวบ้านมาซื้อไม่รู้ข้างในเป็นผ้าอะไรเนาะผ้าห่มนะคะอ๋อเป็นผ้าห่มคืนละ250อ๋อค่ะขอบคุณค่ะโอ้อันนี้คือเขาขนมาขายนะคะเป็นผ้านวมนะคะที่เปียกน้ำไปนะคะใช่ค่ะสงสารเขามากเลยเยอะมากเลยเนาะฝนมาไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วนะผ้าห่มนะคะอันนี้เป็นข้างล่างอันนี้จะล้างน้ำแล้วเฮ้ยอย่าถอดละแม่นี่อันนั้นคือหมวกนะคะนั่นคือหมวกเดี๋ยวค่ะทุกคนไปดูบรรยากาศก่อนน่าจะไม่มีแล้วเนาะน่าจะขายตรงนี้เองใช่ปะจะไปดูนะคะว่าเป็นผ้านวมแบบไหนนะเดี๋ยวไปดูว่าถ้าซื้อได้ก็จะซื้อไปบ้างนะคนแห่รอซื้อนะคะเขาบอกว่าไปซื้อหมอนนะคะใบละ100นะคะ2ใบเนี่ย180เองนะคะก็ถือว่าถูกมากเลยเนาะไปดูนะคะเขาบอกว่ามีข้างในอ่ะดูแต่ละคนนะคะหิ้วมาตรุมตุ้มติ้มเต็มไปหมดเลยคึกคักไปหมดนะคะกางเกงในไปดูนะคะไปดูหมอนนี่กับหมอนตรงไหนตรงนี้ไม่โดนน้ำท่วมหรอกแต่ว่าพ่อค้าไม่ขายเขามาขายนะจะปิดกิจการละของเล่นเด็กโอ้เดี๋ยวนี้นี่อันนี้ขนมาจ้าขนหน่อยดิไหมคะโอ้ของขายเยอะมากเลยพอมาทางนี้ก็จะเป็นสายลมจอยแล้วเนาะไปดูกันนะคะว่าเสื้อตัวละร้อยผ้าห่มผ้านมยังไงยังกันโอ้โหอันนี้น่าจะปิดนะยี่สิบบาทอ่ะค่าเด็กเหรอนี่ใช่ไหมหมอนใช่ไหมนี่หมอนใบละ100ดูไหมได้หมอนมา2ใบคู่หนึ่งไปดูนะไปดูสายลมจอยนี่อยู่ทางไหนทางนี้เหรอเราไปทางนี้ใช่ไหมตรงนี้น้ำไม่ท่วมเนาะอะไรลูกฮะของขายเยอะมากเลยนะคนเขาก็มาซื้อมาขายกันนะคะเพราะว่าบางคนไม่เหลืออะไรเนาะก็ต้องข้ามมาซื้อนะคะมาซื้อหมอนซื้อผ้าซื้ออะไรเอาไปซักเอาก็ได้กางเกงอ่ะเอาไหมเนี่ยเป็นน้ำนะคะโดนน้ำ120บาทนะคะก็เอาไปซักเองนะซักเองนะ นี่ค่ะเจ็บหมดเลยโดนน้ำหมดแล้วนี่สงสารมากเลยนะแล้วก็มาดูนะคะเป็นเซอร์เกลสั้นแค่ไหนไปตัวเท่าไหร่มีกี่คนหมดเลยค่ะดูข้างล่างนะคะข้างล่างนี้มันขึ้นลอยไปสูงอะเนาะอันนี้มันขึ้นลอยไปสูงอันนี้ไม่เป็นไรนะคะดูอันนี้ก็น้ำท่วมไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรแบบไหนดูมันท่วม
ันเป็นรอยลงไปอ่ะนี่นะคะผ้านวมก็เปลี่ยนหมดเลยว่าตอนนี้ทำไมมันสูงกว่าเยอะเลยเนาะความเสียหายที่ตลาดสายลมจอยนะคะประมูลค่าไม่ได้เลยจริงๆค่ะดูความเสียหายนะคะคือมันหนักมากจริงๆนะคะแต่ละร้านเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูอะไรเนี่ยเปิดหมดเลยนะคะอาจจะมีบ้างที่ไม่เปิดนะคะถึงไม่เปิดก็คือของก็เสียหายหนักนะคะเพราะว่าน้ำอ่ะมันเข้าถึงข้างในนะคะอันนี้ก็คือของพ่อค้าแม่ค้าที่เอามาขายแบบว่าถูกๆกันไปเลยนะคะแล้วก็เอาไปซักเองเลยนะคะก็จะมีรถเนาะมาทำมาช่วยขุดดินอะไรต่างๆออกจากสถานที่ตลาดสายลมจอยนั่นเองนะคะทำทุกวันนะคะอันนี้ก็คือครึ่งเดือนแล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จเลยดูสภาพนะคะสงสารพ่อค้าแม่ขายมากๆเลยนะคะที่ต้องขนสินค้ามาจากร้านบางร้านเนี่ยมันไม่เหลือมันไม่มีอะไรแล้วนะคะคือออกไปหมดเลยบางทีก็ไปกับน้ำหมดเลยนะคะไม่เหลืออะไรแล้วแต่มีบางร้านนะคะที่ร้านยังไม่เปิดหมดแล้วก็สินค้ายังค้างอยู่ในร้านนะคะก็เปียกน้ำแบบนี้ไปหมดเลยแล้วก็เอามาขายนะคะมาขายทุกๆไปเลยนะคะตรงนี้สงสารจริงๆนะคะแล้วก็เห็นใจมากๆเลยหนูทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆค่ะตอนนี้ช่วงนี้นะคะตลาดสายลมจอยก็คงใช้เวลาปรับปรุงพื้นที่อีกนานนะคะแล้วก็ตลาดรอยเวาก็ยังเปิดปกติอยู่นะคะถ้าใครอยากจะมาช้อปปิ้งหรือว่ามาซื้อของถูกๆนะคะที่รอยเวาได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีแบบว่าขายของราคาถูกมากเลยนะคะคือบางทีก็อาจจะแบบช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะขายสินค้าราคาแพงก็อาจจะไม่มีเงินซื้อเนาะพ่อค้าแม่ค้าก็คือขายราคาถูกช่วงโปรโมชั่นไปเลยนะคะก็จะมีพ่อค้ามาขายกันเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของสินค้าน้ำท่วมหรือว่าสินค้าดีๆที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกมากที่ลอยวาวตอนนี้นะคะคือคนแห่กันเข้ามาซื้อเยอะมากเลยนะคะตลาดลอยวาวตลาดซอยสายลมจอยนี่ก็เป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่มีการค้าขายเยอะมากจริงๆนะคะตอนที่น้ำไม่ท่วมก็คือการขายของเนี่ยเยอะมากขายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีในนี้หมดเลยนะคะถ้าใครมาแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าตลาดสายลำจอยเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะในประเทศไทยค่ะภัยธรรมชาตินี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะคือดูแล้วก็ต้องใช้เวลาปรับปรุงพื้นที่นานพอสมควรนะคะอันนี้คือเลยเวลามาประมาณ15วันแล้วนะคะแล้วยังแบบยังเคลียร์ไม่หมดสักทีเพราะว่ามันหนักจริงๆนะคะอีกอย่างคือก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์ตรงไหนดีก่อนนะคะเราเห็นแล้วก็โหสงสารเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็สงสารพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะคะที่ต้องสูญเสียอะไรเยอะแยะมากมายนะคะได้แต่นั่งให้กำลังใจนะคะแล้วก็สู้ต่อไปค่ะ
่ไหวแล้วคนหิ้วมันอยู่นี่หิ้วไม่ไหวแล้วซื้อแค่นี้ไปค่ะภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นตลาดท่าล้อนะคะตรงนี้ก็ยังไม่มีการเคลียร์พื้นที่อะไรต่างๆเนาะก็ค่อยช่วยเหลือกันไปนะคะเพราะว่าก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันนะคะตลาดท่าล้อเนาะร้านพังไปเยอะมากแล้วก็เสียหายไปเยอะมากนะคะทุกคนเข้าออกก็ลำบากนะคะถ้าใครอยู่ข้างในก็ต้องอดทนหน่อยนะคะตรงนี้คือมันพังเสียหายหมดอะไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะคะแต่ละร้านก็พังดูนะคะดูพินาศไปหมดเลยนะคะอันนี้คือเป็นฝั่งทักกิเล็กนะคะที่ใต้สะพานฝั่งข้ามแม่น้ำสายนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะคะเพราะว่าขยุงขยะไม้นะคะมากองอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะฝั่งแม่สายนะคะก็กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะคะที่เราเคยเอามอไซค์ไปฝากไว้ให้ทางร้านนะคะก็พังหมดเลยนะคะดูร้านพังหมดเลยค่ะไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะคะหลังน้ำรถนะคะสภาพความเสียหายนี้มันหนักเหลือเกินนะคะหนักมากๆจริงๆหนักจนกว่าจะเยียวยาได้เลยนะคะตอนนี้โอเคนะคะคลิปนี้สาวใหม่ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้สาวใหม่เชียงตุงด้วยนะคะเพื่อพัฒนาคลิปของสาวใหม่นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทรงค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ